โอเคก็กลับกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่แล้วนะแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่กับคลิปจัดเทียลิสนั่นเองเนี่ยครับเป็นทานันของที่ผมบอกไว้เอ้ยเดี๋ยวให้ดูกันนี่เท่าไหร่ทับที่เป็น76พาร์ท1บวก75นั่นเองนะครับนะซึ่งก็มีตัวละครของทั้งสองเดี๋ยวนี้นะครับสำหรับตัวที่แบบเน้นๆ นะไททันแฟนแมนไททันสั่งไททันทั้งสามตัวผมจะเก็บไว้ตอนท้ายนะโอเคเรามาเริ่มที่พี่คนแรกกันดีกว่าเนี่ยครับทางด้านของพี่คนนี้เลยตัวต้นเกมใน2อัปเดตนี้เป็นตัวต้นเกมนะครับผมจะนับให้เขาเป็นตัวต้นเกมซึ่งถามเขาว่าดีไหมก็ดีแต่ว่ามันมีทั้งหมดกี่เทียร์เนี่ย1 2 3 4 5มี5เทียร์เนาะซึ่งผมจะมองตามความมุมมองผมนะครับผมจะมองโดยรวมนะครับไม่ได้มองแค่ระดับของเขาหรือความสามารถของเขานะครับผมจะดูด้วยว่าเขาเป็นตัวสายอะไรนะตัวนี้เขาเป็นสายต้นเกมซึ่งในอัปเดตนี้เนี่ยต้นเกมที่เหลือเนี่ยก็จะมีเป็นพี่คนนี้กับพี่คนนี้ก็ต้นเกมได้แต่เขาไม่ได้ดีนะครับเพราะนั้นพี่คนนี้เนี่ยผมจะให้เขาเนี่ยไปอยู่ระดับ B เลยนะครับเป็นระดับกลางๆนะตัวมาของอัปเดต75นะครับเป็นทางด้านของระดับมิติกเลยนะเป็นพี่ส้วมสุบุรีซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกไงเป็นสายกลางเกมไปถึงเลดเกมเนาะนะครับต้นเกมไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับต้นเกมแต่ต้นเกมก็เล่นได้นะแต่ว่าไม่ได้เหมาะขนาดนั้นมองโดยรอบดาเมจของเขาพอใช้ได้ทุกอย่างดีแต่ผมยังไม่รู้สึกว่าจะไอ้นี่ขนาดนั้นนะผมยังให้เขาอยู่ B เป็นอีกตัวนึงที่อยู่ B C กับ D เนี่ยอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะเดี๋ยวรอดูกันนะเพราะว่ามันแบบมีไม่กี่ตัวละครเนาะท่านผู้ชมตัวมาเป็นเจ้ามิวแทนนะครับมิวแทนทอยเลตเกิลนะจุดนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีเลยเล่นกลางเกมถึงเลดเกมคือดีกว่าตัวก่อนหน้านี้เยอะนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับเดี๋ยวรอกันผมต้องเข้าไปเลื่อนนะอยู่ระดับ A นะครับพี่คนต่อมาคนนี้ผมแอบผิดหวังนิดนึงนะครับแต่พี่คนนี้เล่นต้นเกมได้ไปจนถึงกลางเกมเกือบเลดเกมผมว่าเลดเกมยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าอะไรนะครับคือส่วนตัวเนี่ยมันรู้สึกว่าทอยเลตหญิงยังดีกว่านิดหน่อยนะเพราะนั้นผมจะให้เขาเนี่ยอยู่ระดับ B นะครับเดี๋ยวเรียงให้ก่อนปึ๊บมาแต่ให้อยู่หน้าพี่โถส้วมมิวแทนนะครับนะวันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับนี่เป็นแค่ความคิดส่วนตัวเท่านั้นนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันดีนะครับผมก็ขอให้ไปด้วยนะตัวมาแฟนแมนปกติตัวธรรมดานะครับถามว่าเขามีดีไหมใช่เขามีดีมีการผักสตูได้งบน้อยเพราะว่าเป็นตัวระดับปกติแต่ทางที่ดีคุณแชร์ลาฟแฟนแมนนะครับและเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ระดับ C นั่นเองนะครับผมต่อมาลาฟแฟนแมนนะครับผมให้เขาอยู่ตัวนี้ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะผมมองว่าผมให้เขาอยู่ B นะครับแต่ว่าผมจะให้เขาเนี่ยอยู่หน้าพี่โถส้วมนะมาตอนนี้เราก็เดินทางกันมาที่ EP 76 Part 1แล้วนะครับพร้อมกับอัปเดต Summer นั่นเองนะคุยอัปเดตนี้ค่อนข้างยากนี่ครับแต่ตัวแรกเปิดมาเนี่ยเป็นตัวที่ผมค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยนะครับอย่าลืมเขาเป็นตัวเล่นเกมตามที่ผมบอกไว้นะมันเอาไปต้นได้นะครับซึ่งผมค่อนข้างผิดหวังมากกับตัวต้นเกมตัวนี้นะซึ่งมันได้แค่ต้นจริงๆนะครับกลางไปถึงเลทคือเล่นไม่ได้นะและก็ต้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่อยู่ระดับดีนะครับในบรรดา2อัปเดตนี้นะ2อัปเดตย้ํา2อัปเดตไม่ใช่ทั้งเกมนะถ้าทั้งเกมเขาอาจจะไม่ได้อยู่ดีแล้วนะผมอาจจะเลื่อนเขาไปอยู่4ก็ได้นะครับตัวมาบอลเนี่ย
ให้มันดาเมจแรงไงแต่คือครูดาวเขาดันมากจริงๆนะครับผมให้เขาอยู่4แต่ยังอยู่หลังแฟนแมทนะเพราะว่าแบบครูดาวนานๆๆนะครับอุ๊ยเหลือไม่กี่ตัวแล้วเราต้องการยืดคลิปกันหน่อยนะฮะต่อมาตัวนี้เซิร์ฟทีวีแมนเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจนะเอาตรงๆนะครับแต่ข้อเสียของเขาไปนิดนึงเนี่ยวงตีของเขาค่อนข้างน้อยครับวงเดินคือกว้างมากๆอันนี้แบบชอบเลยแอนิเมชันสวยบอร์ดเวลาอัปเกรดเปลี่ยนสีสวยครับนะเอฟเฟกต์ดีไปหมดแต่ติดที่ว่าวงโจมตีของเขาเนี่ยสั้นไปนิดนึงนะแต่ผมประทับใจในตัวนี้มากเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าพี่ซูบารีนะแต่ผมตามที่ผมบอกนะผมดูโดยรอบนะครับผมให้เขาอยู่ B แต่นำหน้าพี่ซูบารีอีกนะเพราะว่าอะไรผมมองโดยรอบนะครับ TBS พี่ซูบารีเนี่ยยังเยอะกว่าด้วยซ้ำนะแต่ว่าทำไมย้ายไม่ได้แต่ว่าผมให้เป็นอย่างนี้นี่ครับครั้งที่เห็นตัวอย่าว่ากันนะตัวมาเป็น PR Store Live Camera Man นะครับซึ่งเราเพิ่งรีวิวกันไปในคลิปที่แล้วผมค่อนข้างนะค่อนข้างแบบมันขัดไปนิดนึงนะครับแต่ก็ดีซึ่งผมจะให้เขาเนี่ยอยู่หน้าพี่สุบรีเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเหลือ4ตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหมันเร็วจัดนะท่านผู้ชมนะทางด้านของอัปเกรดลาฟเลเซอร์แคเมร่าแมนเนี่ยตัวนี้ผมว่าค่าประทับใจแบบสุดๆเลยตัวนี้ผมชอบมากๆนะครับและผมจะให้เขาอยู่ระดับ S ทั้งที่เป็นแค่ตัวเล็กเท่านั้นนะระดับ S เลยนะท่านผู้ชมและก็เข้าสู่3ไททันนั่นเองนะครับแต่ผมเลยมี S แน่นอนอยู่แล้วแต่มีคนไม่ได้อยู่ S ด้วยเพราะมันคือข้อนี้ของสุดตัวนั่นผมอยากย้ำไงเพราะเดี๋ยวแบบมีคนด่าผมไม่พิมพ์ไททันมันต้องเล่นเอสดินะตัวแรกที่ทำแฟนแมนตัวนี้เขาเก่ง DPS เท่าไฮเปอร์มีการเป่าได้มีLE มีแบบโอ้ยครบเครื่องแน่นอนเขาเก่งขนาดนี้ต้องได้อยู่แล้วครับผมทางด้านของ S นะเดี๋ยวอย่าลืมเรียงลำดับด้วยนี่ครับตัวมาท่านั่น Firework Man ตัวนี้ผมค่อนข้างไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะแต่ก็ยังเป็นตัวที่เก่งนะครับ DPS 90,000 นะเพราะว่าเขาตี1วิและดาเมจต่อวิเขาก็คือ 90,000 นะครับแล้วก็เขามีการตีสเปรดด้วยนะซึ่งก็ผมค่อนข้างประทับใจนะแต่ดูโดยรวมเนี่ยผมว่าผมยังไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นแบบโดยรวมนะโดยรวมเพราะเขาตีช้าด้วยถึงเขาจะตีสเปรดจริงๆอ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแถมโอกาสออกนี้ยากมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไปได้ไงคนดูอาจจะงงมากๆนะเพราะเขาได้อยู่ระดับ S แต่ได้อยู่หลังลาฟอัปเกรดลาฟเลเซอร์แคเมร่าแมนนะส่วนตัวท้ายตอนนี้ผมบอกไปมีคนไม่ได้อยู่ S ซึ่งส่วนในท่านตอนนั้นได้อยู่ S ไปแล้วเราก็น่าจะรู้ลำดับของตัวนี้ดีแต่เขาจะได้อยู่ระดับอะไรนะคือมุมมองของผมในพี่คนนี้เลยนะถึงผมยังไม่ได้แตะกับมือตัวเองอะดูจากคลิปคนอื่นแล้วเขาเป็นตัวสร้างฐานที่เลือดเยอะที่สุดในเกมแต่เลือด1ล้านอะเอาไปเล่นจริงๆมันไม่พอแถมเขาไม่สามารถโจมตีได้เขาได้แค่สร้างฐานนะผู้ชมก็คือแบบถ้าโจมตีได้แล้วเลือดล้านหนึ่งอันนี้พอได้นะครับผมมองว่าแซนดี้ครอกแมนอาจจะเหนือกว่าประมาณ 10-20% นะเพราะว่าเขายังน้อยเขายังสร้างดาเมจได้
ซานาเมจากระยะไกลได้นะครับแซนทีทีวีอะไรอย่างนี้นะแต่พี่คนนี้เลือกร้านหนึ่งเอาไปเล่นจริงๆฐานแป๊บเดียวก็แตกแล้วนะครับเพราะว่าณปัจจุบันอะทอยเลตแต่ละตัวเลือดมันมากกว่าร้านแบบเยอะมากอะสมมติคุณเอาไปลงด่านใหม่อย่างเงี้ยด่านใหม่เลือดตัวแบบเลือดร้านหนึ่งมันเยอะนะเลือดร้านหนึ่งหลายตัวนะครับซึ่งพี่คนนี้เนี่ยเขาไม่ผ่านโจทย์เท่าไหร่นะในการเล่นนี่ครับนะซึ่งก็นับว่าเอาเป็นตัวราคาดีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังราคาสูงอยู่ถ้าคุณจะสุ่มไปขายนี่ครับถ้าคุณจะเก็บก็เก็บได้นะไม่ได้มีว่าอะไรนะครับซึ่งแน่นอนเขาอยู่ระดับ A นะครับอ่ะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเทียร์ลิสต์ไว้ให้ตรงหน้าจอแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะไม่เด่นเนาะอ่ะแปะไปอ่ะน่าจะขึ้นให้ทุกคนได้ดูเลยนะว่าเทียร์ลิสต์ของผมเป็นไงบ้างนะครับโอเคคืนนี้ก็มีมานี้นะครับในการจัดเทียร์ลิสต์ EP ที่75กับ EP ที่76 Part 1นั่นเองนะครับในภายหลังจะมีการจัดเทียร์แบบนี้อีกนะครับรวมถึง Skibidi Defense ด้วยผมจะมาจัดเทียร์อีกนะฮะซึ่งคลิปจัดเทียร์นะจะมาเร็วๆนี้นะสำหรับ Skibidi Defense นะครับเป็นจัดเทียร์แบบอ่ะเดี๋ยวไม่สปอยแล้วกันยังไม่สปอยนะสำหรับ Skibidi เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ